ขณะที่อีกพักหนึ่งแจ้งสั้นๆพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือลุงป้อมเมื่อวานนี้ก็อยู่ทางเหนือพิษณุโลกน้องไบร์ใช่ค่ะไปหาเสียงบางช่วงบางตอนบนเวทีปราศัยก็บอกว่าจะทำหน้าที่ก้าวข้ามความขัดแย้งและความยากจนนะทั้ง5เขตนั้นพร้อมรับใช้ชาวพิษณุโลกนะครับทุกคนรองประชาชนชาวพิษณุโลกนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเลือกผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับนะครับเลือกพรรคพลังประชารัฐเบอร์37งานคล่องแคล่วนะบางช่วงบางตอนยังแข็งแรงใครบอกว่าเดินไม่ไหวอ่ะเมื่อวานนี้เตรียมพรมแดงได้จะบอกให้นั่นนะเมื่อกี้เขาพูดว่าลุงเดินช้าแต่มีที่ไหนที่ไปมาครบ77จังหวัดแล้วเดินช้าไงเดินช้าไม่ได้ว่าเดินไม่ไหวตัวเบาด้วยตัวเบาไหมเบาไหมเบาไหมเบาเบาสิตัว